ั้นหนูเป็นไงหรอกหมาสองข้างครับอ๋อมันใหญ่ขึ้นกว่านี่ฮะอ๋อแต่ต้องการยุบใช่ไหมครับครับไม่ดีเลยได้แขนช้างเดี๋ยวจะไปต่อยใครนะถ้าหงอช่วยให้ดีแล้วห้ามไปต่อยใครนะครับหายใจไว้หรอกเจ็บไหมครับเจ็บอยู่ครับถ้าเจ็บบอกนะค่อยๆทำครับไหวไหมครับไหวอยู่ครับดีมากแป๊บแป๊บนี่แป๊บแป๊บนี่เห็นไหมคอยดูนะโอ้โหภาพนี่น่าจับไว้อย่างดีถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายกล้องครับเพราะว่ามันเห็นข้อแตกต่างชัดเจนมันจะได้รู้เปรียบเทียบ before after เอาไว้เทียบดูเวลาอยู่ที่บ้านน่ะให้เห็นชัดๆน่ะแป๊บนี่นั่นแหละครับเอาไว้ดู before after มันเป็นการยืนยันเป็นข้อมูลใส่ใกล้ข้อมูลมีไหมหยอดมีอย่างเงี้ยปึ๊บไปดูนี่ปั๊บเจ็บไหมครับเจ็บอยู่ครับปึ๊บแข็งพอไหมโอ้มือสากมากต่อไปมือจะไม่สากนะครับมันจะเนียนนะครับเจ็บไหมครับเจ็บอยู่ครับขอสังเกตนะครับเคยใช้แขนเขวี้ยงใครไหมครับเป็นดาวตอนที่เล็กกว่านี้ว่าครับปึ๊บเจ็บค่อยครับปึ๊บแน่สังเกตมันจะเบาสินี่ครับเอาตรงนะหนูนั่งไว้หนูนะหนูไม่ต้องตามเอ๊ะนี่ถ่ายเป็นวิดีโอได้ก็ยิ่งดีน่าจะเห็นมุกไหมนะครับลองยกแขนด้วยชัยโยเบากว่าเดิมไหมครับเบาอยู่ครับยกตอนนี้พัดไปยกแขนได้ไหมขึ้นลงเอ๊ะก็เท่ากันเท่ากันเดี๋ยวมันเท่ากันอยู่เนาะแข็งแรงดีนะเดี๋ยวมันเท่ากันนะแต่ความรู้สึกที่มันออกมาซ้ายกับขวาเป็นนี่ซ้ายนะนี่ขวาเป็นไงเดี๋ยวนี้เป็นไงความรู้สึกอย่าเพิ่งพ่ออย่าเพิ่งให้ลุงไปความรู้สึกเป็นไงครับเหมือนไม่มีแขนเลยมีแขนหรือหนักกว่ากันเบากว่ากันเบาครับเบานะหายใจนะครับเอาล่ะต่อไปลุงจะช่วยให้หนูหายใจเต็มปอดนะครับโอเคจะได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานตรงตัวเองต่อไปนะครับครับตอบคำถามเจ็บหัวไหล่ศอกข้อมือไหมครับเจ็บข้อมือครับข้อมือครับเห็นไหมพอรู้ว่าจะต้องปรับให้ทันทีทางซ้ายก็จับมาเป็นทางขวาจะเริ่มเป็นนะครับเหมือนกันเอาไว้ไม่ให้มันเป็นต่อดีไหมครับต่อไปก็มีแต่ยืดยกลงนะครับให้สังเกตมีครับเพื่อนล้อไหมครับไม่ครับโอเคเขียนหนังสือได้ดีเหมือนเดิมใช่ไหมครับครับโอเคเล่นเล่นได้ดีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับไม่ได้เป็นอุปสรรคของการเรียนหนังสือนะไม่เป็นอุปสรรคของการเล่นนะครับครับโอเคดีมากต่อไปจะคล่องตัวมากขึ้นนะนี่นะสองมือเปล่าลุงหมอนี่นะ
กลับกลับกลับเลยนะตอนที่เป็นเด็กนะตอนเด็กกลับกลับกลับตอนเด็กๆพ่อเป็นถึงผ่อนคลายอันนี้มันเกินกว่าผ่อนคลายไม่ได้ใหญ่แบบเจ็บกระปวดใหญ่เจ็บกระปวดมากเอ๊ะเอาปอดไปนี่มีเชื้อไปของหมอไม่ได้ปอดไปมันใหญ่เฉยๆก็ครับเอ๊ะนี่เนี่ยเอ๊ะว้านั่งให้ตรงครับเอาเบาหัวเอาเบาตัวก็ครับเอ๊ะนี่เอาหัวเบาเอาความจำไปด้วยได้ความคิดไปด้วยดีไหมครับดีครับจะเรียนหนังสือเก่งเนาะเอาความคิดเอาความจำไปด้วยนี่แป๊บนี่นะมาของจริงนี่จะเนี่ยดูมันจะเบาหัวเปื่อยๆให้ดูพี่มิกเป็นนักฟุตบอลด้วยไหมครับชอบเล่นค่ะบอกพี่สิเห็นไหมหายใจลึกๆง่ายจะได้โตเร็วโตแบบสมส่วนด้วยนั่นนะนี่ครับเอาแบบวิ่งเร็วเอาหมาวิ่งไม่ทันวิ่งเร็วหมาวิ่งไม่ทันเจ้ากระสีได้เจ็บเจ็บเจ็บโอเคโทษทีค่อยนะครับครับไหวไหมไหวค่ะแค่นี้ครับไปแล้วครับงานนี่เอ๊บเอาละได้คนละขาทีนี้นี่ถามว่าลองเดินดิ้นดิครับเปิดยกปืนป้าเลยโดนรถเต็มเป็นลิงไปเลยไปเดินมาเดินข้องกับเดินไหมครับข้องแบบเดินเรื่อยนี่แหละนี่แหละโดนเจ๋งไปเลยเดินไปไปนี่แหละประคองไว้เป็นไงคล่องตัวดีไหมครับแน่ใจครับพอใจไหมครับหนูชื่ออะไรครับมิกครับเด็กชายนันลินเจอบุตรครับเหรอนรินโอ้ยแปลว่าอะไรวะพี่มิพูดดังๆหน่อยครับชื่ออะไรนะครับนัทนรินทร์เครือบุตรครับนัทนรินทร์เครือบุตรโอ้โห8ขวบ9ขวบกำลังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียนรู้นะครับเป็นนักเรียนด้วยนะครับเนื้องอกในเส้นน้ำเหลืองแม่หมอเขาวินิจฉัยเนาะเนื้องอกในเส้นน้ำเหลืองที่บอกก็คือแขนบวมครับปวดไหมลูกไม่ปวดครับเนื้องอกรู้สึกหนักแขนกว่าเดิมไหมไม่ครับแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นไงไปมาตั้ง8ปีแล้วโอ้ยจะแรกเกิดเลยสังเกตนะสังเกตดูนะครับว่าที่ถ่ายรูปไว้มันจะยุบนะอยากมีแขนเหมือนคนปกติเข้าใจไหมครับชัดเจนนะครับครับชัดเจนนะครับหนูสรุปเองได้ไหมครับประมวลผลว่าที่ลุงหงอกช่วยที่ว่าเมื่อกี้มาทั้งหมดต้นถึงนาทีนี้ถามว่า
เบาครับเหรอเบาถ้านำมาชั่งกิโลได้เดิมมันหนัก4กิโลกรัมเบาเหลือกี่กิโลครับจากเดิมสมมุติว่าที่ว่ามันหนักตัวหนักรุ่นนี้นะเอาเป็นตัวเลขเลยคณิตศาสตร์ถ้ามันหนักอยู่10กิโลกรัมหนูรู้สึกว่ามันเบาหรือว่าความหนักนั้นหายไปกี่กิโลกรัมเหลือกี่กิโลกรัมครับหนัก10เหลือกี่กิโลสี่ครับหืมสี่ครับเหลือสี่ครับเหลือสี่นะครับฟังจากสิบเหลือสี่ครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์หายกี่เปอร์เซ็นต์ครับคิดได้ไหมครับตอบไม่ได้บอกไม่ได้ไม่ได้นะครับฟังเพราะหนูยังอยู่ในวัยนี้ต่อไปเป็นคำถามให้ครูตอบครับบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์หนูต้องเรียนให้ได้ทั้งหมดทุกหัวข้อฟังใหม่บวกลบคูณหารปกติแล้วเมื่อรู้จักบวกมันจะรู้จักลบมันอยู่ตรงข้ามกันคูณหารเช่นเดียวกันเศษส่วนกับทศนิยมก็เหมือนกันเศษส่วนกับทศนิยมและเป็นเปอร์เซ็นต์วิชาคณิตศาสตร์หนูต้องเรียนให้ได้ทั้ง6อย่างเมื่อกี้นี้ฟังใหม่บวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์7อย่างจะเก่งคณิตศาสตร์โอเคไหมครับครับจำในลูกนะเอาละตกลงเมื่อกี้บอกว่าลุงบอกว่าถามไปว่าที่มันเชิญเท่าไหร่ก็มันหายไป 60% เหลือ40ตามความรู้สึกของหนูที่มีที่บอกมาเมื่อกี้นี้แปลว่ามันดีขึ้นหายไปสัก 60% แล้วจ้าเหลือ40ไปที่บ้านมันก็หายหมดแล้วชัดเจนไหมครับครับหน้าเนี่ยนี่คือความเข้าใจนะลูกนะความเข้าใจนี่เลิศที่สุดนะครับเนี่ยมาหาลุงหมอก็อย่างเงี้ยได้ความเข้าใจได้หลายอย่างตัวเองก็ได้วิธีคิดก็ได้โอเคนะครับโอเคจบนะลูกนะไปตามปกติห้ามชนครับ